บรรยากาศจะบอกว่าอบอ้าวก็มีลมนิดๆมันมีกระแสของความเย็นมาบ้างอันนี้ก็คือความเป็นปกติบรรยากาศก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมีร้อนบ้างอุ่นบ้างพอดีบ้างเย็นนิดหน่อยเย็นมากจนหนาวก็มีบ้านเมืองที่มีฤดูฝนด้วยก็จะมีฝนน้อยมีฝนมากมีฝนแรงมีน้ำท่วมธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนั้นไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยากคำว่ายากนี่มันไม่ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามันแห้งแล้งมนุษย์ก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อต่อสู้กับความแห้งแล้งนั่นก็คือปลูกต้นไม้เมื่อมีต้นไม้มากความชุ่มชื่นของบรรยากาศมันก็มีก็จะดูดฟ้าดึงฝนให้ตกลงมาเป็นธรรมดาอันนี้คือสิ่งที่คนสามารถจะทำได้แต่ว่ามันต้องใช้ความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจความใส่ใจและความเห็นตรงกันมีความเพียรพยายามร่วมกันมันถึงจะทำได้ถ้ามีคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ให้ความร่วมมือถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นวัตถุก็จะไม่ทำเมื่อเป็นอย่างนั้นปัญหาความแห้งแล้งมลพิษน้ำท่วมแม้แต่ไฟไหม้เนี่ยขยะล้นเมืองก็มาจากความเห็นแก่ตัวของคนแต่ถ้าเห็นแก่ส่วนรวมรับผิดชอบส่วนรวมเกี่ยวอะไรไหมกับการพูดธรรมะเนี่ยเกี่ยวที่สุดเกี่ยว 100% เพราะการปฏิบัติธรรมนี่คือการทำหน้าที่ทำหน้าที่ให้มันถูกต้องเมื่อทำหน้าที่ในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อโลกต่อสังคมมันก็คือการทำลายความเห็นแก่ตัวการร่วมแรงร่วมใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมีระเบียบวินัยเอาใจใส่หมู่เอาใจใส่คณะดับเหตุของความทุกข์ถ้าเราทิ้งขยะเนี่ยไม่เป็นที่เป็นทางหนึ่งแหละมันรกหูรกตาหนึ่งรกหูรกตาเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมถ้าขยะบางอย่างมันแพร่เชื้อโรคนั่นไปไกลแล้วทีนี้ไปไกลเลยเป็นขยะพิษขยะที่ก่อเกิดเชื้อโรคแล้วก็ที่สำคัญเป็นแบบอย่างไม่ดีให้กับเด็กให้กับลูกกับหลานหนักไปเรื่อยๆแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่อนาคตของโลกมองไปถึงความเป็นอยู่ของลูกของหลานที่จะมารับช่วงต่อจากพวกเราเขาจะอยู่ในสถานะของบ้านเมืองที่มีความสงบร่มเย็นไหมมีความเรียบร้อยไหมมีความสะอาดไหมมีมลพิษไหมมันเกี่ยวหมดเลย
องค์สมเด็จพระบรมศาสดานี่จึงสอนให้พระภิกษุรักสุขภาพรักอนามัยรักสิ่งแวดล้อมในระเบียบในพระวินัยของพระสงฆ์นี่มันละเอียดละเอียดตั้งแต่การเข้าห้องน้ำห้องส้วมนี่แหละเริ่มไปจากตรงนี้ห้องส้วมห้องน้ำต้องมีความสะอาดมันจะกระเด็นกระดอนจากน้ำปัสสาวะจากอะไรก็ไม่ได้ต้องทำความสะอาดตั้งแต่ตมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดดอยธรรมเจดีย์ของหลวงปู่แบนทนากะโลได้ไปเห็นวิถีแล้วก็ได้ทำกับท่านนะเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเมื่อเราเสร็จธุระเราต้องใช้ผ้าเนี่ยเช็ดน้ำออกมาเลยถอยหลังออกมาเลยไปเข้ากี่รอบก็ต้องทำอย่างนั้น4รอบ5รอบ10รอบอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำเช่นนั้น เมื่อทำธุระเสร็จเนี่ยต้องเอาผ้าเช็ดตั้งแต่เท้าเราเหยียบแล้วก็เช็ดให้มันแห้งออกมาจนถึงข้างนอกปิดประตูแล้วก็เอาผ้าพึ่งแดดไว้ผู้ที่มาทีหลังใช้ต่อไปก็ต้องทำอย่างนั้นขยะก็ต้องกวาดทุกเช้าทุกเย็นมันจะมีมากมีน้อยก็ทำอย่างนั้นทำไมพื้นได้ออกกำลังกายด้วยได้ออกกำลังกายสุขภาพก็จะแข็งแรงดี2ได้วัดวาสะอาด3ไล่ความขี้เกียจไล่ความเห็นแก่ตัวผู้คนที่มาวัดบางทีก็ยุ่งมาจากบ้านจิตใจห่อเหี่ยวเป็นทุกข์มาเมื่อมาเห็นสถานที่บริเวณวัดมันสะอาดคนก็สบายใจเพื่อเราก่อนนะเพื่อไม่เป็นโรคเป็นภัยทำลายความขี้เกียจได้ออกกำลังกายสุขภาพก็จะดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแล้วก็ถือโอกาสเจริญภาวนาในเวลาที่กวาดด้วยประโยชน์มันเกิดขึ้นกับผู้ทำก่อนแล้วก็ทางอ้อมพี่น้องผู้มาเยี่ยมมาเยือนวัดได้เห็นความสะอาดสะอ้านก็จะสบายใจอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็นำไปปรับใช้ในครอบครัวในหน่วยงานสำนักงานของตนดีไหมทีนี้นั่นแหละมองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยเห็นประโยชน์มากมายต้นไม้ต้นไร่ก็เหมือนกันปลูกป่าเวลานี้ฝนก็ตกลงมาพอสมควรพื้นดินก็มีความชุ่มชื่นอยู่พอสมควรก็อยากเชิญชวนพี่น้องได้ปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาไม้ป่าก็ได้ไม้ยางนาไม้พยอมไม้แดงอย่าไปว่าโอ้ยปลูกก็ไม่ได้ตัดมันผิดกฎหมายก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเราปลูกเนี่ยมันเกิดบุญกับเราได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อ2วันก่อนเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้นี่นึกไม่ออกคาร์บอนเซอร์วิสป่ะหรืออะไร
ครดิตออกซิเจนเครดิตหรือยังไงเขาทำ MOU กับประเทศออสเตรเลียมาที่วัดเราเนี่ยอาตมาก็แนะนำไปวัดต่างๆหลายวัดในตำบลโพนขวาวเรานี่ก็สองสามแห่งตำบลหนองแก้วไปถึงนู่นดงยางดงเก้าวัดป่านาดีนู่นมาดูต้นไม้วัดรอบต้นไม้ถ่ายรูปไป แล้วก็ทำสัญญาคือโครงการซื้อออกซิเจนซื้ออากาศให้กับโลกเราไม่ทำอะไรเลยต้นไม้ก็อยู่เหมือนเดิมแต่ป่าเราเนี่ยมันสร้างออกซิเจนให้กับโลกถามผู้ที่มาประสานว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายมาใช้ก็เงินจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆขึ้นสู่บรรยากาศของโลกก็ทำให้อากาศมันเสียเกิดมลพิษสิ่งที่แก้กันก็คือออกซิเจนจากป่าเมื่อเรามีป่ามีต้นไม้ก็ต้องตอบแทนแม้แต่อยู่ไร่อยู่นาญาติโยมถ้ามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เป็นป่าพอควรแม้แต่ป่าไผ่ก็เอามันเป็นถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มองเห็นประโยชน์ก็มองเห็นอันนั้นจึงชวนญาติโยมปลูกต้นไม้แดงก็ตามต้นแดงนี่แหละต้นไม้ผลมะม่วงขนุนอะไรก็ปลูกลงไปแต่ก็สำคัญนี่แหละอย่ามาปลูกข้างถนนเห็นญาติโยมปลูกยูคาลิปตัสก็มาปลูกข้างถนนนี่แหละต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นไผ่ก็มาปลูกข้างถนนนี่แหละมันเป็นวัฒนธรรมที่เราไม่ได้พิจารณาถ้าใคร่ครวญดีๆมันไม่สมควรไม่สมควรเลยเมื่อต้นไม้มันโตขึ้นมาแผ่กิ่งก้านมาที่ถนนหนทางก็ทำให้เกะกะถ้าเขาไปตัดไปแตะไปต้องบางทีก็จะมีปัญหาความเห็นแก่ตัวเราอย่างนี้มันมีนะมองลึกๆเนี่ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวจะบอกว่าเป็นรั้วกันวัวกันควายแต่ต้นๆแรกๆก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้แต่ปัจจุบันมันไม่มีวัวควายที่ปล่อยเลี้ยงเป็นฝูงอย่างนั้นมันเป็นทางสัญจรของรถเรือมากกว่าอันนั้นก็ถ้าโยมจะปลูกก็ขยับออกจากถนนหนทางหัวไร่ปลายนาอย่างนั้นหรือตามคันนาให้ได้ร่มได้เงาอันนี้มันเป็นบุญด้วยให้ออกซิเจนแก่โลกเราเองก็ได้อาศัยให้อากาศที่บริสุทธิ์นี่พูดถึงความการปฏิบัติธรรมว่ามันก็เลยมาเรื่อยๆอย่างนี้คือสรุปว่าเราทำอะไรก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็มองประโยชน์ส่วนรวมหวังความสุขสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยบุญเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเกิดบุญแน่ๆปลูกต้นไม้สร้างแหล่งน้ำสร้างศาลาพักร้อนสร้างสะพานข้ามถิ่นทุรกันดารให้แสงสว่างอย่างเงี้ยมันเป็นหมดขอให้เราเชื่อในบุญเชื่อในกุศลเชื่อในคุณงามความดีว่าทำดีนี่มันต้องดีเกิดผลดีดีต่อตัวเราดีต่อส่วนรวมดีต่อทุกชีวิตความคิดคำพูดการกระทำของเราเนี่ยก็ให้มันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมุ่งเข้ามาภายในจิตใจทำลายความเห็นแก่ตัวเนี่ย
นั่นคือยอดของการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำลายความเห็นแก่ตัวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะเมื่อความเห็นแก่ตัวหมดสิ้นลงเมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นมันไม่ใช่เล่นเนี่ยความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นตัวที่กดจิตวิญญาณเราให้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะจะบอกว่าผูกมัดเราให้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารก็ใช่อันเราตรงใส่ใจตรงตระหนักว่าพยายามมองประโยชน์ส่วนรวมเสียสละความสุขความสบายส่วนตนบ้างก็ดีทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างก็ดีไม่มีปัจจัยเงินทองก็มีแกรงกายหรือคำพูดที่แนะนำให้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ยุยงให้แตกร้าวสามัคคีคำพูดที่ยุยงให้คนเห็นผิดเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีอันนั้นมันเป็นบาปแต่ถ้าเห็นคงจักเป็นคงจักดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีถูกเป็นถูกเป็ดผิดเป็นผิดเนี่ยเหมือนพระพุทธองค์ชี้พระพุทธเจ้าชี้พระอรหันต์สาวกพระอริยบุคคลท่านบอกท่านชี้นั่นมันเป็นบุญเสมอเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงนำคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นมาบอกต่อแชร์ต่อบอกต่อแชร์ต่อในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานเพื่อนพ้องเพื่อนพ้องน้องพี่บุคคลนั้นเป็นที่รักให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงก็เพราะธรรมะคือความถูกต้องนี่ธรรมะคือหน้าที่นี่อันนั้นวันนี้ชวนพวกเราได้ปลูกป่าปลูกต้นไม้ไม้ผลนี่มะม่วงนี่เรากินมะม่วงแล้วจะหมดฤดูกาลแล้วนะนี่เมล็ดมันไปไหนเราไปทิ้งขยะบ่ขี้ไล่โพดจะซื้อกินตลอดเนี่ยจะมาเคยบอกอยู่ว่าเม็ดมะม่วงเราไปฝังในป่าดูสิพรุ่งนี้ลองดูนะถ้าไปทิ้งขยะก็ลองไปค้นหาดูเอาไปฝังในป่ากระจายไปกระรอกกระแตมันเยอะนกก็เยอะเขาจะได้อาศัยได้อยู่ได้กินด้วยเราก็อาจจะได้ไปอาศัยอยู่กินด้วยเนี่ยเพื่อสัตว์ต่างๆด้วยไม้ผลในพวกนกอย่างลูกว่าต้นมั่งมีพวกนี้ปีนี้มันแล้งไม่ค่อยเห็นไม่เห็นลูกเขาออกภาษาไทยไม่รู้อะไรต้นพะอุงตั้งแต่ก่อนเป็นเด็กก็กินนั่นแหละพะอุงมุงมังต้นมั่งมีนี่ลูกว่าหลายหลายสายพันธุ์ปีนี้ฝนแล้งมากมันก็เลยไม่ค่อยมีลูกมีผลเท่าไหร่ก็เกิดจากป่าไม้โดนทำลายกันไปอันนั้นเราก็ร่วมกันทำธรรมชาติบางอย่างเขาก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยที่เขาเปลี่ยนไปมันแล้งเกินร้อนเกินก็จากความสมดุล จากป่านี่มันน้อยไปเมื่อเราปลูกป่ามากขึ้นความชุ่มชื่นอากาศมันพอฝนก็จะตกลงมาอย่างได้ทราบข่าวอันนี้ก็ไม่ได้เห็นกับตาเนี่ยทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็สู้กับธรรมชาติเขาเกิดในทะเลทรายแต่ทุกวันเขาก็เริ่มเขียวขจีแล้วเพราะเขาทำลายความเห็นแก่ตัวลงไปทำยังไงเริ่มกักน้ำเอาผ้ายางเหมือนเราทำบ่อน้ำบ่อน้ำเลี้ยงปลาเนี่ยเขาก็ยิ่งมีเงินขายน้ำมัน
ขุดสระลงไปขุดบ่อลงไปแล้วก็เอาผ้าไปปูฝนลงมามันก็เกิดน้ำขังไว้ลอกดินออกมาแล้วก็ผ้ายางไปรองข้างล่างแล้วก็เอาทรายนั้นกลบมาคืนแล้วก็ปลูกต้นไม้ความชุ่มชื่นมันไม่ได้ละเหยไปไหนมันอยู่ในดินน่ะนะที่กลบมาคืนมาก็พอมีน้ำให้ชุ่มชื่นป่ากำลังเกิดกำลังมีอย่างอาตมาไปดูต้นไม้ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเห็นเขาเพราะต้นไม้โดยเฉพาะสะเดาเนี่ยอาตมาก็นึกขำๆเออใครจะไปซื้อสะเดาล่ะเขาบอกว่าโอ้ยพระอาจารย์ไม่รู้ส่งออกนู่นซาอุดุนซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านนู่นประเทศทะเลทรายนี่ขายราคาดีด้วยต้นสะเดาต้นจานพวกนี้เขาแห้งแล้งมานานเขาก็ต่อสู้มาไม่รู้กี่รุ่นพอรุ่นลูกรุ่นหลานการไปมามันสะดวกต้นไม้จากเมืองไทยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเท่าที่ได้ยินจากลูกหลานผู้เขาขายต้นไม้นี่ขึ้นไปถึงสี่เท่าต้นไม้นี่นะถ้าต้นละ 1,000 ก็ขึ้น 4,000 ต้นละ 2,000 ก็ไป 8,000 ไปเลยเพราะเขาส่งไปเมืองจีนส่งไปประเทศตะวันออกกลางนู่นพี่น้องที่เป็นธุรกิจค้าต้นไม้กล้าไม้นี่สนุกมากเห็นไหมพิษภัยจากความแห้งแล้งจากความร้อนที่เขาเกิดมาเจอสภาพแบบนั้นพอมาเจอเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ดินฉ่ำน้ำโชคในน้ำมีปลาในนามีข้าวเขาก็โอ้ยอ่อนซอนเลยแล้วทีนี้แต่ยังไงบ้านเขาจะเป็นเหมือนเราจะมีป่ามีต้นไม้ช่วงหนึ่งเหมือนพยายามที่จะมาซื้อที่ดินในเมืองไทยเช่าที่ดินในเมืองไทยเพื่อทำนาไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยแขกอิสลามทางตะวันออกกลางจะมาซื้อแผ่นดินไทยซื้อได้ซื้อเลยเพื่อจะปลูกข้าวเพราะข้าวไทยเป็นข้าวดีอันดับหนึ่งคุณภาพดีแต่มีคนบางกลุ่มมาทำให้เสียเนี่ยผลิตข้าวได้ก็จะส่งกลับไปเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงคนในชาติของเขาเห็นไหมเราอย่าคิดว่ามันไกลกันนะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนี่โลกมันแค่ฝ่ามือนี่เขาไปถึงกันหมดเห็นกันหมดอย่างเราเทียมทีออสที่ส่งขึ้นไปเมื่อครู่นี่รัฐบาลประยุทธ์นี่ทำส่งขึ้นไปสองดวงเนี่ยมาถึงรัฐบาลยุคนี้ได้ไปเปิดงานรู้หมดแหละต้นไม้ในวัดเรามีกี่ต้นรู้หมดเลยปลูกข้าวเท่าไหร่ข้าวโพดเท่าไหร่มันเท่าไหร่อ้อยเท่าไหร่เพื่อไปสำรวจอันนี้นี่รัฐบาลเนี่ยนะทำไว้เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยของเก่าไทยคมก็มีคนเอาไปขายอยู่สองดวงเหมือนกัน อ้าวก็ว่ากันไปทีนี้เขาจึงรู้ว่าบ้านไทยเมืองไทยเนี่ยโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนไทยใจดีมีวัดวามีศาสนาอย่างว่าวันก่อนเนี่ยแม้แต่ลูกหลานโรงเรียนคริสต์ก็นำพาลูกหลานเข้าวัดเข้าวาทำบุญวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาเข้าพรรษาถวายเทียนถวายพระอาบน้ำฝนเนี่ย
โรงเรียนคริสต์เนี่ยที่สำคัญคือเขาพาลูกพาหลานเจริญสมาธิเพราะเชื่อว่ามันเป็นผลดีต่อการเรียนจะทำให้ลูกหลานเรียนหนังสือได้ดีขึ้นเขาก็ทำมาเป็นประจำแล้วเด็กก็เรียนดีขึ้นจริงๆด้วยสอนดีมีสัมมาคารวะครูกับผู้ปกครองนี่ต้องสื่อสารกันตลอดเวลาอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้ามีปัญหาการเรียนการประพฤติปฏิบัติตนหรือว่าสุขภาพครูกับผู้ปกครองนี่จะสื่อสารปรึกษาหารือหาทางออกนั้นรักลูกนักเรียนเหมือนกับลูกตนเองให้ความรักเอ็นดูพวกหนูเสมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกับเพลงคำสัญญาของหนูนั่นคือจิตวิญญาณมันไม่เกี่ยวว่าคำสอนแบบนี้การกระทำเช่นนี้เป็นคำสอนของพุทธของคริสต์ของอิสลามเพราะสัจธรรมเป็นของสากลเป็นธรรมชาติถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ค้นพบนำมาบอกมาสอนแต่ก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ธรรมะนี้เกิดก่อนพระพุทธเจ้ามีอยู่ก่อนมีแล้วเมื่อผู้ใดนำไปปรับใช้คนนั้นก็ได้รับประโยชน์เหมือนกับดวงอาทิตย์นี่แหละดวงอาทิตย์นี่แสงตะเวนใครทำอะไรกับมันบ้างคนไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เพียงแค่โอ้ยมันร้อนก็หลบคนแบบหนึ่งก็เอาตากผ้าตากอาหารแต่อีกประเภทหนึ่งไปทำโซลาเซลล์ประโยชน์ก็มีมากขึ้นบางคนไม่เห็นประโยชน์เลยด่าอีกต่างหากด่าตะเวียนนี่ด่าดวงอาทิตย์นี่เห็นไหมแต่บางคนเขาเป็นผลงานนี่ที่เขื่อนสิรินธรเนี่ยวันนั้นตมาเห็นฟ้ายิงกบลรัฐมาทำรายการก็รัฐบาลประยุทธ์อีกเลยนี่ไม่ได้ว่าเชียร์แน่เนี่ยอะไรเขาโซลาร์เซลล์ในอักในเขื่อน 4-5 จังหวัดนี่ใช้จากตัวนี้ปล่อยพลังงานแสงอาทิตย์คือที่ผลิตลอยอยู่ในน้ำเขื่อนสิรินธรช่องเม็กเนี่ยปลาก็มาอาศัยได้ออกลูกวางไข่เพราะมันพื้นที่มันมากใครจะไปล่าใครจะไปดักตรงนั้นล่ะโอ้กลายเป็นเรื่องที่งดงามมากเจ้าหน้าที่ก็ดีดีนี่แสงแดดได้นี่ในน้ำก็เหมือนกันให้ประโยชน์กับพวกปูพวกปลาด้วยได้ขยายพันธุ์โดยไม่ต้องถูกล่าถูกนำไปเป็นอาหารในส่วนที่ต้องมาหลบเพื่อออกลูกออกหลานขยายเผ่าพันธุ์ก็ได้อาศัยตรงนั้นได้หลายๆอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปตัดป่าตัดดงไม่เสียพื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะผู้ที่มองประโยชน์ก็มองจริงๆแล้วก็ว่าในเขื่อนทั่วประเทศไทยก็จะมีนโยบายวางแผนทำตรงนี้แต่เขื่อนสิรินธรเป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมไม่ต้องไปตัดป่าแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองถ่านหินไม่ต้องไปเปลืองแก๊สธรรมชาติที่จะมาผลิตไฟฟ้าใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปอยู่ในน้ำปลาได้อาศัยด้วยไม่ต้องตัดต้นไม้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ทางการเกษตรถ้าคนมองประโยชน์ก็จะหาแต่ประโยชน์แม้แต่สิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆก็จะไม่ทำร้ายทำลายพื้นที่ทางการเกษตรเล็กน้อยก็ต้องเก็บไว้ในทำประโยชน์สำหรับการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารคนมองเพื่อส่วนรวมเขาก็จะมองอย่างนั้น
ทีนี้เราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะอยู่ที่วัดจะอยู่ที่บ้านก็ลองมองแบบนี้ในบ้านในเรือนเราทำยังไงจะเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านนับไปจากตรงนี้ความเป็นระเบียบของการวางถ้วยวางจานวางผ้าวางผ่อนถอดรองเท้ายังไงดูนึกดูว่าในครอบครัวเราบ้านเราถอดรองเท้านี่เป็นระเบียบไหมเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นอย่างไรธรรมาก็ได้ยินบ่อยบ่อยญาติโยมมานินทาครอบครัวตนเองให้ฟังแค่ทิ้งเสื้อผ้าใส่ตะกร้าก็ยังทำไม่ได้อันนี้ก็ได้ยินเสื้อผ้านุ่งแล้วแทนที่จะใส่ตะกร้าก็ทิ้งเรี่ยราดถอดกางเกงก็เดินไปก็เตะไปด้วยอันนี้ก็มีนั่นคือความเห็นแก่ตัวยังไม่มีระเบียบถ้าผู้ปฏิบัติทำหวังความเจริญมันก็ต้องทำให้เป็นระเบียบถอดเป็นที่เป็นทางเป็นจุดใส่ตะกร้าคนจะไปซักก็จะเอาไปเป็นระเบียบได้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหงุดหงิดจัดการกับความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเห็นทุกคนเป็นเพื่อนแล้วก็ให้กำลังใจกันไม่ใช่ว่าตนเองเป็นสามีเป็นพ่อบ้านแม่บ้านมีหน้าที่ทำก็ทำไปสิอันนั้นมันไม่รักกันจริงไม่เห็นใจกันอันนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็จะเรียบร้อยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขให้กำลังใจกันทนุถนอมน้ำใจกันปรึกษาหารือกันมันก็จะกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากธรรมะเนี่ยถ้าใจไม่มีธรรมะแล้วก็คำพูดคำจาก็บาดหูบาดใจพูดมาแต่ละคำกระแทกความรู้สึกแต่อีกแหละบางคนก็ไม่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันทำตัวเกะกะอารมณ์คนถ้าต่างคนต่างปรับเอาความถูกต้องเป็นหลักเคารพกันลูกหลานก็เคารพคนเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายมาถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องเคารพกันอย่างนั้นไม่ใช่อย่างเขาที่ว่าไม่ต้องมีนับถือกันเป็นนั่นเป็นนี่ให้มีแต่คุณกับผมไอกับยูมันได้ไหมล่ะจะเสมอได้ยังไงหลานกับคุณปู่หลานกับคุณย่าเหลนกับปู่ทวดย่าทวดจะได้ไหมล่ะเสมอภาคได้ยังไงนอกจากสัตว์เดรัจฉานน่ะไก่มันก็เท่ากันม้ามันก็เท่ากันแมวมันก็เท่ากันวัวควายไม่เท่ากันมันไม่มีปู่ไม่มีย่าไม่มีตามียายจะเป็นแบบนั้นไม่คนเนี่ยไม่ต้องถือไม่ต้องนับเครือญาติเพียงแค่ไอกับยูคุณกับผมเนี่ยเหมือนวัวเหมือนควายมันคลอดออกมาก็ไปเลี้ยงด้วยกันพอมันโตขึ้นมันก็ไม่รู้พ่อรู้แม่ผสมพันธุ์กันได้ชนกันได้จิกตีกันตายได้นั่นคือเสมอภาคไม่ต้องจำพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเลยคลอดมามีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนแม่วัวแม่ควายมันมีหน้าที่ให้นมลูกมันก็ให้ไปไม่ต้องมาถามหาบุญคุณหรอกลูกหมาลูกแมวก็เหมือนกันแม่หมาแม่แมวมันคลอดลูกมามีหน้าที่ให้นมก็ให้ไปพอหย่านมแล้วจะกัดกันก็แล้วแต่แต่นี่คนเนี่ยคนเนี่ยมันมีการศึกษามันพูดจากันรู้เรื่องได้เนี่ยจะไม่ต้องมีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่ได้อย่างไรแต่ก็น่าอัศจรรย์ได้ด็อกเตอร์ก็เชื่อปริญญาตรีโทเอกก็ยังอุตส่าห์เชื่ออีกเอานี่คือยุคที่มันไม่มีธรรมะมันมืดมันบอดแต่เราผู้ยังพอมีสติมีปัญญามีหูมีตาอยู่บ้างก็ลองคิดนะแต่มาไม่ได้ว่าให้คนได้เนี่ยพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าให้คนเลยแต่ความเห็น
ถ้าอาตมาพูดอย่างนั้นก็มันก็ไม่ต้องเป็นคนแล้วไม่ต้องมานับถือกันถ้าพูดแบบนั้นแต่นั้นอย่าไปสนใจใครไม่ได้พูดถึงใครแต่พูดถึงความเห็นแบบนี้การปลุกระดมอย่างนี้มันก็ยังเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ที่มีการศึกษาเนี่ยมีความรู้ปริญญาอยู่ดีกินดีนอนห้องแอร์ขับรถติดแอร์กินอาหารเย็นๆอาหารมื้อละหมื่นละแสนแต่ทำไมความคิดมันถึงเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นน่าคิดไหมนั่นคือใจมันห่างธรรมไม่เอาธรรมะมาหล่อเลี้ยงจิตไม่มีแสงสว่างของศีลของธรรมมันก็กลายเป็นคนมืดมืดด้วยบอดด้วยคนตาดีๆก็สมัครตาบอดทีนี้เอาเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครูอนุบาลจนถึงครูมหาลัยตาดีๆก็สมัครตาบอดหูดีๆก็สมัครเป็นคนหูหนวกอะไรล่ะทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวนะไม่พูดเรื่องอื่นได้นี่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นถ้าเห็นแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดเหล่านี้คำพูดเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ความเห็นแก่ตัวชนิดที่หูหนวกตาบอดมีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้คนที่พูดชักชวนปลุกระดมให้ลูกหลานคนอื่นคิดอย่างนั้นแล้วลูกหลานตนเองเขาสอนอย่างนี้ไหมเราทำไมเราไม่คิดเขาก็มีลูกมีหลานเขาก็มีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่มีลุงป้าน้าอาแล้วเขาไม่เริ่มจากครอบครัวเขาก่อนล่ะถ้ามันดีทำไมเขาไม่เริ่มจากครอบครัวเขาก่อนเห็นไหมถ้าเราตั้งสตินิดหนึ่งแล้วก็มองความเป็นจริงแล้วคนมนุษย์มันไม่ใช่สัตว์นะเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ความสงบร่มเย็นของบ้านของเมืองปู่ตาย่ายายมันเป็นประเทศไทยมามันกี่ร้อยปีแล้วมันกี่ร้อยปีมาแล้วเขาก็อยู่กันมาอย่างนั้นมีปู่ทวดย่าทวดมามีศาสนามีศีลมีธรรมมีวัดวาอารามมีโบสถ์มีเชิดมีมัสยิดมีทหารมีตำรวจมีครูบาอาจารย์มีแพทย์มีหมอผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มีผู้นำเป็นขั้นเป็นตอนจึงเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมานี้มีศิษย์มีครูวันไหว้ครูวันคืนสู่เหย้าแม้แต่นักเรียนนักศึกษาก็ยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องทหารก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องตำรวจก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องเคารพนับถือกันเห็นไหมอันนั้นคนเนี่ยเมื่อเอาธรรมะมาจับมันก็จะมีการเคารพก็ดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาก็มีอัครสาวกเบื้องซ้ายพระมหาโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรพระมหากัสสปะเป็นพระเถระผู้มีรัตตัญญูมีราตรีนานพระภิกษุหนุ่มสามัญเณรน้อยแม้แต่พระอรหันต์ด้วยกันก็ให้ความเคารพนับถือท่านพระมหากัสสปะคุณธรรมเหมือนกันแต่ไวยวุฒิต่างกันให้ความเคารพผู้ใหญ่มันเป็นสิริมงคลอ่อนน้อมต่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นนิดจะได้มีอายุวรรณะสุขภะละเวลารับผ่อนเห็นไหมวันนี้พูดเรื่อยเปื่อยสัพเพเหระก็เล่าให้ญาติโยมฟังตั้งแต่ว่าทำหน้าที่อย่างวันนี้ทางอุทยานทำดงยางเราได้ไปร่วมกันทำบุญวันก่อนก็ได้ทำบุญในนามของคณะสงฆ์แล้วก็ญาติธรรมวัดป่านนกดหลมร่วมงานปริวาส 20,000 บาทเป็นค่าอาหารน้ำปานะวันนี้ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อรถแอมบูเรนต์ร
รถฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลศิลาราช 10,000 บาทในนามคณะสงฆ์ญาติธรรมวัดป่านนกุฎลมเนี่ยแล้วก่อนมาก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้เนี่ยที่ท่านพระอาจารย์จรัญได้ขยายพื้นที่วัดออกไปอีกปลูกก็เจอญาติธรรมเราที่แรกก็คิดว่าจะมีแต่ธรรมปลูกญาติธรรมก็อยู่ตรงนั้นเยอะในนามวัดป่านนกุฎลมก็เลยปลูกต้นหนึ่งต้นกันเกราก็ให้มันเป็นสัญลักษณ์ไว้ก็เลยถือโอกาสนี่แหละชวนพี่น้องเราเห็นท่านแต่มาก็ต้องคุยกันก่อนกับคณะสงฆ์กับญาติโยมวันที่13กรกฎาคมวันเสาร์ที่13ว่าหลวงพ่อสมภพจะมาเยี่ยมมาเยือนพวกเราตมาก็โอ้มันจะระดมพี่น้องได้ไหมเนาะยังตัดสินใจไม่ได้ถ้ามาหลวงพ่อมาดูเจดีย์ว่าความคืบหน้าเฉยๆนี่ก็แล้วแต่นะพี่น้องจะมีมาสะดวกมากราบมาไหว้มาต้อนรับหรือไม่ก็คงไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังกลัวท่านจะเหนื่อยไหมจะลำบากไหมก็ยังนึกๆอยู่ยังไม่ตัดสินใจ 100% วันที่13กรกฎาแต่วันที่14เราก็จะมีงานอยู่แล้วแหละว่าวันที่14เราก็มีงานบวชตั้งแต่เช้านะผู้ที่มีศรัทธาที่จะบวชพระมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องที่ต้องการบวชเป็นพระภิกษุอยู่จำพรรษาที่วัดป่านนกุฎลมก็แจ้งความประสงค์ได้แต่บัดนี้เป็นต้นไปเด้อถึงวันที่30เป็นวันสุดท้ายวันนี้วันที่21เหลือเวลาอีก9วันนะติดต่อสอบถามมาที่0895828999เบอร์โทรศัพท์0895828999นะผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบวชตนเองบวชลูกบวชหลานบวชญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญนี่คือไม่เป็นคนพิกลพิการไม่มีหนี้มีสินไม่ได้หนีคดีอาญามาไม่ติดสิ่งเสพติดทั้งมวลสุขภาพครบบริบูรณ์นะอันนี้ก็แจ้งความประสงค์ได้แล้วจะได้มาขานนาคได้เตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องบริขารบาตรไตรจีวรอันนั้นอย่าเพิ่งไปคิดนะเอาศรัทธาตนเองให้มันแม่นมั่นมาเพียงพอแล้วนะเพียงพอแล้วไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะมีปัจจัยไหมถวายพระอุปัชฌาย์คู่สวดพระอันดับนะจะมีบาตรมีผ้าไตรไหมไม่ต้องคิดขอให้ตนเองมีศรัทธาที่จะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังคำบอกคำสอนพร้อมที่จะปฏิบัติตามนั้นมาเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะเราจะบวชวันที่14เช้าวันอาทิตย์ที่14จากนั้นเราก็จะได้ถวายกุฏิ2หลังแล้วก็ยกสะพานลอยฟ้าทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กที่ภูเขาจากนั้นก็ชวนไปถึงนู่นปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาก็แล้วแต่สะดวกมันก็ไปได้ทุกวัดอันนี้ก็ชวนไปได้ทุกวัดนะให้ไปทุกวัดทุกวาที่อยู่ในชุมชนบ้านเราถวายพระอาบน้ำฝนเทียนพรรษาถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟก็ว่าไปทีนี้วัดป่านนกุฎลมก็จะมีกิจกรรมสำคัญอีกครั้งหนึ่งวันที่27 28กรกฎาคมมันเป็น3สัปดาห์ซ้อนๆเลยเด้27 28กรกฎาคมวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10อาตมาก็ยังจำจะเรียกว่ายังไงล่ะจำชื่อในหลวงไม่ได้เว้ยชื่อยาวเนาะก็เรียกในหลวงรัชกาลที่10ก่อนนะเป็นวันพระราชสมภพวันเกิดของพระองค์ตอนนี้ก็ได้ต้นไม้มา
นะโยมที่เห็นว่าอาตมาลืมอาตมาก็ลืมจริงๆต้องยอมรับว่าอาตมาไม่ได้เหมือนไม่มีในหน่วยความจำเลย ต้องขออภัยเด้อเอาอโหสิกรรมเด้อแผ่เมตตาให้ด้วยแผ่เมตตาอาตมาด้วย ไม่มีในหน่วยความจำเลยไม่ได้บันทึกเลยสำหรับต้นทองกวาวหรือต้นจานที่ต้นใหญ่นี่นะต้นละ5,000เนี่ยที่จำได้เนี่ยก็คือชมสาวเจ๊ใหญ่ไทยแคท1ต้นโยมตุ๊กชยานิด1ต้นโยมกฤษณากีเซอร์1ต้นยายทองม้วน1ต้นอาตมาก็ต้องเอาด้วยเลย1ต้นไม่อย่างนั้นก็เสียศักดิ์ศรีเนาะแล้วก็คงจะเป็นโยมวิไลพรเอ็มโอดอันนี้คือต้น1ก็น่าจะมีอีกถ้าถามดูว่าวันนี้ให้ลูกหลานทางอำเภอบ้านนาไปดูไม่เจอเจ้าของร้านนับดูวันนั้นเนี่ยเห็นว่ามันมีอยู่7ต้นเราอาจจะเอามาทั้งหมดเลยเอามาทั้งหมดเลยเผื่อมีเจ้าภาพที่มาหน้างานก็จะได้ต้นใหญ่แล้วอาจจะไปเพิ่มต้นทองกวาวต้นจานที่ต้น600มาอีกนะเผื่อญาติโยมอยากจะเป็นเจ้าภาพนะเขาก็ลดราคาให้อยู่ต้นละ600เท่ากับกระบอกน้ำนี่แหละเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้วต้นละ600โยมจะปลูกเป็นครอบครัวของโยมเองนะปลูกไว้ในพระพุทธศาสนาให้ออกซิเจนให้ความสวยงามเวลาออกดอกมาด้วยวันต่อไปต่อมาก็จะนำต้นไม้ต่างๆที่ มันมีราคาเท่าไหร่เผื่อญาติโยมอยากเป็นเจ้าภาพในครอบครัวผู้กำลังไม่พอก็อย่าไปตกใจเด้ เรามาปลูกด้วยกันจะร่วมบุญ5บาท10บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องร่วมสักบาทแต่มาปลูกด้วยกันมารดน้ำด้วยกันมาสาธุด้วยกันถวายในหลวงของเราถวายบุญเป็นพระธาตุทุกกุศลแด่ในหลวงของเราปู่ตาย่ายายพ่อแม่บุคคลอันเป็นที่รักของเราเพราะปลูกต้นไม้นี่ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะก็ชวนไว้ส่วนผู้พอมีกำลังอยากจะช่วยหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพมาครอบครัวของเราปลูกต้นนี้ลูกหลานมาก็จะได้บอกลูกหลานนี่ต้นเราปลูกนะเมื่อลูกหลานเขาโตเขาเด็กๆมาร่วมปลูกเขาจำได้ปีต่อไปเห็นต้นไม้มันโตขึ้นมันออกดอกมันหอมโอ้ยต้นนี้เราปลูกเขาก็จะดีใจชื่นใจนั่นมันเป็นสมบัติของวงตระกูลเหมือนกับสร้างกุฏิเหมือนกับสร้างศาลาเลยต้นกันเกราเนี่ย450เขาลดให้จาก500จริงๆก็มีเจ้าอื่นเขาจองเป็นเจ้าภาพแล้วเขาจองไว้แล้วแต่เห็นว่าเราอยากได้โยมเจ้าของร้านโยมวาสนานี่ก็ยอมยกให้เราเลยว่าก็จะแก้หน้าเอาว่าทางวัดอยากได้ก็จะยอมเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละเนาะแต่ก็ให้เรามาแล้วเนี่ยล่ะครูใบเอก็ไปเขียนวอแหวนใส่แล้วปกติคนซื้อแล้วเขาก็จะไปพ่นสีเป็นเครื่องหมายไว้อาตมาก็บอกว่าทำวอแหวนเลยหรือใครบอกว่าทำวอแหวนเลยวัดที่จริงอาตมาจะเขียนสีเมจิกนู่นด้วยวัดป่าโนนกุฎลมนู่นด้วยต้นปีบต้นกันเกลาต้นหางนกยุงต้นกันรับประพฤกษ์วันต่อไปแต่มาจำไม่ได้แล้วก็ถ้าจะไปเขียนมาแล้วบอกว่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เผื่อญาติโยมอยากจะเป็นเจ้าภาพนะร่วมบุญนะค่าขนส่งประมาณ 20,000 นะคาดไว้ไม่ให้เกินนั้นนะไม่ให้เกินนั้นแล้วก็ได้สั่งปุ๋ยคอกจากลำพญาฟาร์มนู่นอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีมา3ครั้งแล้วเด้ครั้งก่อนนี่ 80,000 บาทเนี่ยเขากำลังจะไปอัดเม็ดปุ๋ยเขาขึ้นรถแล้วพอเราสั่งไปก็เอามาส่งและไม่เอาเงิน2ครั้งแล้วครั้งนี้ก็บอกว่าจะไม่เอาเงินอีกแต่ตมาบอกว่าไม่ได้ก็บอกว่าให้ทำบุญซะตมาก็เลยต่อรองว่าเอาถ้าจะทำบุญนี่ไม่ได้หรอกไม่ให้ทำทั้งหมดถ้าจะทำก็ทำครึ่งเดียวซะคนละครึ่งทำบุญครึ่งหนึ่งเอาเงินครึ่งหนึ่ง
โยมบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอ 25,000 ตมาก็คงจะให้เขาโอนไปให้ 30,000 เลยเราเนาะรู้ตนเพิ่นเว้ยรู้ตนเพิ่นก็จริงอยู่ว่าปุ๋ยน่ะมันจะ 25,000 ต่อพ่วงต่อรถนะแต่ว่าค่าขนส่งล่ะก็ต้องเป็นหมื่นอยู่ดีก็เลยคิดว่าแบ่งครึ่งโทรหาหมวยไม่ได้ให้หมวยโอนให้นะก็คงเป็นอย่างนั้นอันนี้คือการลงทุนก็นับในเข้าองค์ประกอบของสารจีไปเลยนะวันหลังจากอบรมแล้วก็คงจะพาคณะสงฆ์ไปดูต้นไม้แต่งต้นไม้ไว้อีกปรับพื้นที่เตรียมพื้นที่เพื่อจะปลูกต้นไม้ให้มันสวยสวยเพิ่มหางนกยุงมาอีกถ้ารถมันไม่เต็มรถขนไม้ขึ้นมามันไม่เต็มมันต้องเป็น2คันแล้วล่ะถ้าไม่เต็มเราก็ต้องเพิ่มหางนกยุงมาอีกกันรับประพฤกษ์อีกแล้วก็ต้นจานมาอีกต้นจำปาลีลาวดีอีกก็ได้นะพรุ่งนี้ลูกหลานทางอำเภอบ้านนาก็คงจะไปตามหามาเพิ่มปลูกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในต้นไม้นี่อันนั้นก็ชวนญาติโยมไว้เนาะวันที่27-28กรกฎาคมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงแล้วก็บุญกับสำหรับตัวเราครอบครัวเราด้วยวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้อนุโมทนาสาธุขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้ทำมาจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ